เอ้ยสวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันจันทร์นะฮะโอ้โหสัปดาห์ใหม่นะครับและก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะฮะที่เกมจะแจก100ทองทุกวันทุกวันทุกวันครบ1อาทิตย์นะฮะ7วันอย่าลืมเข้าเกมทุกวันเพื่อรับ700ทองกันด้วยนะครับแหมโปรโมชั่นเยอะจริงๆนะฮะมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรใหม่นะฮะอย่างแรกเลยคือ eFootball Match Day นะครับตามที่ตัวเกมได้ประกาศไปนะฮะว่ายังคงแจกทองต่อ2เท่านะครับรอบนี้ก็จะเป็นคราวของการเลือกทีมแล้วว่าคุณจะใช้ทีมไหนนะฮะผมก็ขอเลือกเป็นลิเวอร์พูลแล้วกันนะคิดถึงไม่ใช่หรอกอยากเปิดฟีเจอร์ไม่ได้เปิดไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาปรับแล้วกันนะเลือกไปก่อนนะครับนั่นแหละฮะพอเรากดเข้าไปนะครับก็อย่าลืมนะฮะไปเล่นนะครับและแน่นอนครับผมว่ากติกาก็เหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมไปเล่นนะครับผมสะสมให้ครบนะฮะ 5,500 คะแนนเพื่อรับ200ทองไอเทมหายากทั้ง2ไอเทมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสกิลหรือเพิ่มตำแหน่งนะครับรวมไปถึงสกาว4ดาวนะครับลีกอังกฤษด้วยนะฮะเผื่อเอาไปเปิดนักเตะคนที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยอันข้างๆกันนะครับยังคงอยู่ต่อนะฮะสำหรับอีเวนท์ที่มาใหม่ล่าสุดกับลุคกี้ชาเลนจ์นะฮะจริงๆอันนี้เนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะแบบวนนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์ไม่ฮะอยู่กันยาวๆ3สัปดาห์แต่ว่าแจกบอลดำแค่ครั้งเดียวเสียดายนึกว่าจะได้บอลดำฟรี3ลูกนะฮะกลายเป็นได้ลูกเดียวนะส่วนข้างๆกันนะครับผมแจกต่อเหมือนเดิมนะฮะ 150,000 GP นะครับผมเข้าไปเล่นกันด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นการแจกเงินนะ2เท่าเช่นเดียวกันนะครับมาดูเล่นกับบอทกันบ้างสัปดาห์นี้นะครับผมแน่นอนว่ายังคงเป็นแพ็คที่เกี่ยวกับลีกอังกฤษใช่ไหมเราก็ต้องเล่นลีกอังกฤษสิครับผมกับ English League Tour นะฮะแจก Special Trainer นะครับเอาไว้ไปตีบวกกันต่อ2เท่านะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบปั้นดาวรุ่งเนี่ยไม่ต้องปั้นให้เหนื่อยเอาจากตรงนี้แหละไปปั๊มกันสบายนะครับแล้วก็ข้างๆกันนะฮะ English League Challenge แจกบอลทอง4ลูกเหมือนเดิมสำคัญมากนะฮะใครอยากได้ฟูลทีมบอลทองเทพๆเร็วๆเอาบอลทองตรงนี้ไปเปิดนะครับผมเนี่ยกำลังจะเปิดเร็วๆนี่เหมือนกันรอติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับผมบล็อกดอนนะฮะใครที่ชื่นชอบนักเตะจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ไม่ควรพลาดนะฮะ300คนบอลดำ30บอลทอง90บอลเงิน180ผมเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดดีไหมเพราะว่าช่วงนี้นะฮะก็มีเงินนะเพราะว่าเงินเขาแจกเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีแผงให้เปิดด้วยส่วนไอคอนิกโมเมนต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะยังคงอยู่ต่อกับเราเหมือนเดิมนะครับใครยังไม่ได้เปิดใครยังไม่ได้ตำนานสามารถไปจัดกันได้เลยช่วงนี้เกมแจกทองเยอะครับลองเปิดไปก่อนนะหรือถ้าใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูการรีวิวข้ามหลังเวลตันนะฮะไปดูครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าทำไมผมแนะนำว่าให้เปิดนะฮะหรือถ้าใครยังไม่ได้เปิดดูตรงนี้ได้นะครับผมได้โพสต์ไปเมื่อวานนะฮะมีคนมาโหวต 3,400 คนนะครับโดยประมาณนะก็จะเห็นว่าเกลือจัดประมาณ 74% เลยนะครับส่วนคนที่ได้ตำนานก็น้อยมากๆจริงๆนะฮะนะแล้วเรื่องสุดท้ายครับผมก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับตัวเกมได้มีการส่ง1ข้อความนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจนะครับเพราะว่าวันพฤหัสนี้นะครับวันที่7พฤษภาคมจะไม่มีการปิดปรับปรุงนะครับพฤหัสนี้ย้ำอีกครั้งไม่มีการปิดปรับปรุงพฤหัสตื่นขึ้นมากี่โมงก็ได้ครับผมคุณเข้าเกมไปเล่นได้เลยไม่ต้องมารอบ่ายโมงอะไรอีกแล้วเล่นได้ปกติเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกระยิ่งด้วยนะฮะ